โพสต์เดือดแก้มบุ๋มฉะคนมาขอเงินลั่นชื่อปรียาดาไม่ใช่ปวีณาอย่าทำให้หงุดหงิดนอกจากจะดวงเฮงถูกหวยหลายงวดติดแล้วแก้มบุ๋มปรียาดาสิทธาชัยยังเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่ชอบทำบุญช่วยเหลือชีวิตสัตว์อยู่เป็นประจำไม่รู้ว่าเพราะด้วยความใจดีมีเมตตาของเธอหรือเปล่าถึงกับทำให้เจ้าตัวสุดทนกับพฤติกรรมของคนที่มาชอบขอเงินล่าสุดก็ได้โพสต์ข้อความในอินสตาแกรมสุดเดือดว่าทานโทษนะคะชื่อปรียาดาค่ะไม่ใช่ปวีณาไม่ต้องมาขอเงินไม่มีจะกินแล้วจ้ะอย่าทำให้หงุดหงิดพร้อมกับแคปชั่นว่าไม่มีเงินไม่มีโน่นไม่มีนี่ทำงานดิไม่ใช่มานั่งขอเงินคนอื่นเขาโดยมีแฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายอาทิจริงที่สุดบอกเจอแบบนี้เหมือนกันแนะนำให้ใจเย็นๆบางคนก็บอกว่าให้ปล่อยผ่านเราทำบุญช่วยเหลือสัตว์สร้างวัดสร้างวาแต่ก็ไม่ใช่สังคมสงเคราะห์ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์ TRN TV คนอ่านข่าวขอบคุณค่ะ